สวัสดีครับผมนี่อยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อวานมีชาวจีนนะฮะที่คาดว่าจะติดเชื้อมาบนขบวนรถเร็ว146จากอุบลนะครับผมที่ขึ้นจากสระบุรีจึงทำให้สถานีในวันนี้นะครับผมเปลี่ยนไปนะฮะเจ้าหน้าที่จัดหาโต๊ะมาให้แบบนี้เลยนะครับผม4ตัวเว้น4ตัวนะครับผม4ตัวเว้นนะฮะเพราะว่าทุกอย่างต้องเว้นระยะห่างนะครับอย่างที่เห็นในชัดพนักงานเหมือนกับจะคอยต้อนรับทางเข้านะฮะเหมือนมีเจลให้ด้วยนะครับแอลกอฮอล์เหมือนกับในเขตนี้ก็คือคุมเข้มแล้วนะฮะจากที่เห็นก็เหมือนกับนั่งโต๊ะและครอบครัวนะครับผมเราจะได้เว้นไว้นะครับต่อไปใครไปใครมาก็จะได้มั่นใจในการเดินทางนะครับเวลารอผู้โดยสารนะฮะเวลารอขบวนรถนี้มารอรับญาติอันนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดของหัวลำโพงนะครับผมพอดีวันนี้ผมจะเดินทางพอดีวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์พอดีก็เลยเห็นก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนี่เป็นมุมด้านหลังนะครับผมก่อนจะเข้านะครับก็ต้องมีการวัดไข้ก่อนนะฮะลงชื่อ